สวัสดีครับปักธงทิศทางไทยนะครับเปิดซีรีส์ใหม่กันช่วงกลางสัปดาห์นี้แหละครับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นช่วงนี้ผมก็ได้ไลฟ์สดนะฮะในช่องสถาบันทิศทางไทยกับคุณสวรักษ์คุณเบียร์ก็วันนี้จะมาพูดนะฮะจะประมวลจะมาลำดับเรื่องที่สำคัญแล้วก็คิดว่าจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการประกันตัวก็ต้องบอกนะครับว่าการได้รับการประกันตัวของคุณทักษิณนั้นจะสร้างความพอใจหรือไม่พอใจให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างไรก็ตามแต่มีประเด็นที่จะต้องรีมาร์คหรือว่าหมายเหตุเอาไว้เพราะมีบางเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมนั้นเนี่ยอยากจะได้ความชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นซึ่งเป็นเรื่องหลักซึ่งเป็นชื่อของซีรีส์ด้วยก็คือความจริงเรื่องถุงขนม 2,000 ล้านตกลงมันเป็นอะไรอย่างไรวันนี้ครับท่านผู้ชมผมได้มีโอกาสเจอคุณหมอวรงค์แล้วก็เจอทั้งอาจารย์อานนท์ได้สนทนาได้พูดคุยได้สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับก็ได้ความกระจ่างมาระดับหนึ่งจากประเด็นที่อาจจะเป็นข้อมูลที่คุณหมอได้รับรู้รับทราบเป็นข้อมูลที่อาจารย์อานนท์ได้รับรู้รับทราบแต่ไม่ได้มีการนำไปโพสต์หรือบอกกล่าวต่อสาธารณะก็เดี๋ยวนี้แหละครับจะนำมาประมวลซึ่งประเด็นเรื่องถุงขนมเนี่ยก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีกันหรือไม่อย่างไรประการใดเพราะทางทนายของคุณทักษิณก็บอกแล้วว่าอาทิตย์หน้านั้นเตรียมจะฟ้องนะฮะคุณหมอคนหนึ่งแล้วก็มูลราคาของการฟ้องก็เรียกที่เป็นหลักร้อยล้านบาทส่วนทางคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าถ้าคุณหมอคนนั้นหมายถึงผมก็ไม่กลัวให้ฟ้องมาเลยแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาหรือข้อมูลบางเรื่องที่สาธารณชนควรแก่การรับรู้ก็จะสามารถใช้อำนาจหรือคำสั่งของศาลนั้นเนี่ยเรียกขึ้นมาดูหรือนำมาชี้แจงนำมาสู้กันในชั้นศาลได้อยากให้ฟ้องแล้วมาดูด้วยกันว่าตกลงแล้วใครจะได้ใครจะเสียมากกว่ากันแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนะครับตกลงแล้วถุงขนมนั้นเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรจริงเท็จขนาดไหนอยากจะไปที่อาจารย์แก้วสันอติโพธิก่อนครับท่านผู้ชมเพราะผมคิดว่าหลายคนที่รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการประกันตัวของคุณทักษิณนั้นเนี่ยการได้ประกันตัวนะของคุณทักษิณอาจจะรู้สึกไม่พอใจและก็รู้สึกว่าเอ๊ะนะฮะคาใจเกี่ยวเรื่องการสินใจหรือขั้นตอนอันเป็นเหตุเป็นผลให้คุณทักษิณได้รับการประกันตัวตั้งแต่โจทย์ก็คือชั้นอัยการจนไปถึงคำสั่งของศาลที่ให้ประกันอาจารย์แก้วสันจึงได้ออกบทความครับนะวันที่19มิถุนายนซึ่งสไตล์ของอาจารย์แก้วสันก็จะพูดถึงบทความจะเขียนบทความลักษณะเป็นการถามตอบอาจารย์แก้วสันก็เหมือนจะถามแทนใจของพวกเราทุกคนแหละครับว่าคุณทักษิณนั้นบังอาจหลอกต้มศาลคือหลอกศาลว่าจะไปขอดูโอลิมปิกแล้วก็หนีคดีไป18ปีถึงจะกลับมาแล้วเนี่ยรับโทษ8ปีเนี่ยก็ไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่สักวันเดียวมาวันนี้ทำความผิดตามคดี112อีกทำไมศาลถึงให้ประกันไม่กลัวว่าคุณทักษิณจะหนีคดีอีกหรืออาจารย์แก้วสันก็ตอบครับว่าศาลนั้นต้องดูพฤติกรรมพฤติการณวันนี้เท่านั้นว่ามีข้อมูลที่จะเชื่อให้ว่าคุณทักษิณจะหลบหนีหรือไม่ประเด็นที่ต้องเข้าใจในแง่ข้อเท็จจริงก็คืออาจารย์แก้วสันบอกว่าวันนี้คุณทักษิณได้กลับมาเองนะไม่ได้ถูกต่างประเทศจับตัวส่งมาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนถ้าเป็นอย่างนี้จะมองว่าคุณทักษิณพร้อมจะหลบหนีไม่ได้นะก็มีคำถามต่อมาครับแต่คนที่เคยต้มศาลคนที่เคยบอกศาลว่าจะมาและหนีคดีไปแบบนี้จะไว้ใจได้อย่างไรอาจารย์แก้วสารก็ตอบว่าสิทธิของการได้ประกันตัวนี้นั้นเป็นสิทธิพื้นฐานจะริดรอนสิทธินี้ได้ก็เมื่อมีพฤติการจริงณเวลานั้นมาอธิบายให้เห็นเป็น probability หรือความน่าจะเป็นไม่ใช่แค่มี possibility หรือความเป็นไปได้ตามจินตนาการของศาลแต่ละคนเท่านั้นอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ชม possibility ที่อาจารย์แก้วสันพูดถึงก็คืออาจจะมีความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณจะหนี
probability ความน่าจะเป็นที่คุณทักษิณจะหนีนั้นเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับแม้ว่ามีความเป็นไปได้หรือ possibility ที่คุณทักษิณจะหนีนะเพราะเคยหนีคดีมาแล้วแต่ตอนนี้ต้องมานั่งต้องมาประมวลต้องมาดูโดยเฉพาะศาลนั้นท่านต้องดูครับว่าแล้วความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นที่คุณทักษิณจะหนีหรือว่า probability นะมันมีมากน้อยแค่ไหนณเวลานี้นี่นะอันนี้อธิบายอย่างเป็นวิชาการนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเราต้องตั้งหลักกันสักนิดหนึ่งก่อนจะไปว่ากันด้วยถุงขนมเนี่ยแล้วมาฟังข้อมูลมาฟังหลักการแบบนี้ไม่เช่นนั้นนะครับอารมณ์มันจะพาไปที่บทความอาจารย์แก้วสันต่อนะครับอาจารย์แก้วสันก็ตอบว่าถามอีกขออภัยนะฮะอ้าวก็เคยหนีแล้วครับอาจารย์มันก็ต้องหนีอีกอาจารย์คอยดูก็แล้วกันนะฮะอาจารย์แก้วสันก็ตอบว่านั่นเป็นเรื่องอนาคตนี่เราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะคือต้องอยู่กับวันนี้ต้องทำให้ถูกก่อนคำถามแล้วอะไรคือความถูกต้องของอาจารย์ครับนะฮะอาจารย์ก็สารก็ยกตัวอย่างมาว่าสมมุติถ้ามีจำเลยนะครับคดีหนึ่งในจำเลยถูกฟ้องว่าได้ข่มขืนเพื่อนหญิงท้ายรถเมล์ที่จอดอยู่ในอู่จำเลยก็สู้คดีครับว่าผู้เสียหายนั้นสมยอมและนำพยานมาสืบยืนยันว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กันมาก่อนศาลถามผู้เสียหายก็ไม่ปฏิเสธแต่ยืนยันพร้อมรายงานตรวจร่างกายที่ได้ขัดขืนต่อสู้จนฟกช้ำดำเขียวอาจารย์กสันก็ยกตัวอย่างนะครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยกรณีแบบนี้ผมถามดีครับว่าด้วยรูปคดีที่เคยได้เสียกันมาก่อนแล้วพากันไปอยู่หลังรถเมล์ในอู่อย่างนี้คุณจะพิพากษาว่าผู้เสียหายสมยอมหรือไม่นะฮะคำตอบนะครับก็คือก็ไม่แน่นะเพราะว่าครั้งก่อนยอมแต่ครั้งนี้เธอก็มีสิทธิ์จะไม่ยอมก็ได้นะเราจะฟังพยานกันแบบนี้จนริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายเขาไม่ได้นี่ซึ่งกรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะถ้าเราปล่อยให้ศาลนะครับสั่งคำขอประกันตามจินตนาการและความไว้วางใจของศาลหลักประกันเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในข้อนี้ก็จะเสื่อมสูญไปจะมีในเครื่องหมายคำพูดนะครับผลไม้พิษก็คือการสั่งตามอำเภอใจออกมามากมายหลายแนวทางจากแนวทางที่ผิดพลาดนี้ซึ่งอาจารย์แก้วสันบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่กฎหมายจะต้องรับผิดชอบโดยคุ้มครองโดยเสมอภาคก็พูดง่ายๆแหละครับอาจารย์กำลังอธิบายว่านะถ้ามีกรณีที่เราอยากให้ศาลนะฮะสั่งเหมือนที่เราอยากเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นหลักประกันในเรื่องเสรีภาพที่ทุกคนควรจะได้รับควรจะมีเพราะศาลถ้าท่านทำตามความรู้สึกของแต่ละฝ่ายโดยไม่ได้มองจากหลักการจากข้อเท็จจริงณขณะนั้นนะนี่แหละครับอาจารย์กสันก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือการสั่งการตามอำเภอใจเนี่ยก็จะเป็นผลไม้พิษแล้วมันไม่มีอะไรมารับรองมาคุ้มครองมาป้องกันอีกหน่อยต่อไปถ้าท่านผู้ชมมีคดีจะขอประกันก็ไม่มีอะไรมายืนยันว่าจะได้ประกันเพราะมันไม่มีหลักการอะไรมาเป็นหลักการที่จะมาค้ำมายันนะครับอ้าวก็เลยเกิดคำถามต่อมาครับถ้าแบบนี้ถ้ากับว่าเราต้องยอมให้คนขี้โกงน่ะที่ไม่เชื่อในกฎหมายที่หยิบกฎหมายได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่อย่างนี้หรืออันนี้คำถามนี้ดีมากนะครับใช่ไหมพี่ไทยใช่ไหมแปลว่ากฎหมายต้องไปคุ้มครองคนที่ขี้โกงหรือกฎหมายต้องไปคุ้มครองคนที่หนีคดีหรือกฎหมายต้องไปคุ้มครองคนที่เคยทำความผิดหรือเนี่ยนะฮะคนไม่ดีคนชั่วกฎหมายต้องคุ้มครองหรือนี่คำตอบของอาจารย์แก้วสันเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหเจาะเข้ากลางหัวใจเลยนะครับท่านผู้ชมอาจารย์ตอบแบบนี้ครับสาเหตุมันอยู่ที่ความบัดซบทางการเมืองก็ต้องแก้ที่ตรงนั้นจะเอากฎหมายเอาศาลมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองจนเป็นนิติสงครามอย่างที่เขากล่าวหากันไม่ได้ย้ำนะครับสาเหตุนั้นอยู่ที่ความบัดซบทางการเมืองก็ต้องไปแก้ที่ความบัดซบทางการเมืองจะเอาศาลจะเอากฎหมายมาใช้เป็นอาวุธจนเป็นนิติสงครามอย่างที่เขากล่าวหากันนั้นไม่ได้นะฮะชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์แก้วสันก็ตอบขยายความนะครับว่าแต่เรื่องแบบนี้ฝ่ายค้านก็ต้องทำงานไม่ใช่ลอยตัวคอยจะเป็นฝ่ายเสียบอย่างเดียวฝ่ายคอยจะเสียบคอยเลือกตั้งใหม่ส.ส.รัฐบาลก็ต้องเลิกเป็นขี้ข้านายทุนสักทีส่วนปชป.ถ้ายังนิ่งนั่งพองปากแบบอึ่งอ่างอยู่แบบนี้ก็แก้รัฐธรรมนูญให้เลิกไปเลยซะเถอะนะฮะสุดท้ายที่ฝูงใหญ่มากๆก็คือพวกกบเลือกนายก็
็ควรกลับตัวมาเป็นคนมาเป็นประชาชนที่แท้จริงได้แล้วอันนี้จริงนะครับท่านผู้ชมนะฝ่ายค้านนั้นนะแสดงปฏิกิริยาแทบเรียกจะว่าไม่ได้กล้าแตะผิวกายคุณทักษิณเท่าไหร่เลยล่ะนะกลับกลายเป็นพวก3นิ้วต่างหากพวกม็อบเด็กต่างหากนะที่ออกมาโหนคุณทักษิณว่าถ้าคุณทักษิณได้ประกันทำไมเด็กๆถึงไม่ได้รับการประกันแบบนี้มันไม่เป็นธรรมนี่หว่าว่าแบบนู้นกลับไปที่คำถามของอาจารย์แก้วสันนะครับก็บอกว่าสรุปแล้วถ้าเป็นแบบนี้เมื่อกฎหมายคุ้มครองกฎหมายก็ต้องคุ้มครองคนที่ไม่ดีด้วยกฎหมายแล้วก็คุ้มครองคนที่โกงด้วยก็แปลว่าเราก็พึ่งอะไรจากกฎหมายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนะอาจารย์แก้วสันก็บอกว่าพึ่งได้เท่าที่ควรจะพึ่งคดีถอดถอนนายกถุงเท้าแดงจอมอีเวนต์หรือคดียุบก้าวไกลก็เหมือนกันคืออย่าไปกดดันกันเลยมันเป็นคดีที่ยากปล่อยให้ศาลท่านทำงานไปตามคันลองดีกว่านะฮะวันนี้เหลือแต่วิกฤตโลกทั้งเศรษฐกิจและสงครามที่กำลังจะส่งคลื่นสึนามิมากระแทกบ้านเรานี่แหละที่ต้องร่วมกันระดมความคิดระดมกำลังกันได้แล้วว่าเราจะอยู่รอดกันได้อย่างไรจะมีอนาคตใหม่อะไรอย่างไรบ้างที่ต้องลงมือสร้างขึ้นมาได้แล้วในวันนี้ที่สำคัญเนี่ยระวังอย่าให้มีเซเลนสกี้เมืองไทยชักศึกเข้าบ้านพากันมาชิบหายเป็นอันขาดนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะบทความของอาจารย์แก้วสันเอามาพูดถึงตรงนี้ก่อนนะฮะก็คือด้านหนึ่งอาจารย์แก้วสันไม่ได้พูดถึงเรื่องถึงขนมหรอกนะฮะแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการตัดสินด้วยการวินิจฉัยของศาลที่เกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนั้นเนี่ยในด้านหนึ่งอาจารย์แก้วสันพยายามจะชี้ว่านะครับแม้ว่าไม่พอใจเราจะมีความไม่พอใจนะฮะที่ไม่ได้เห็นคุณทักษิณนะครับติดคุกติดตารางหรือว่าใส่กำไร EM อะไรอย่างไรก็แล้วแต่ด้านหนึ่งมันก็มีด้านที่เป็นมุมนะฮะก็คือคุณทักษิณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนคนอื่นๆนะฮะด้านที่สองก็คือการได้ประกันตัวของคุณทักษิณนั้นนะฮะแม้ว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับคุณทักษิณแต่วางอยู่บนหลักการที่เป็นการวางหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพของการได้ประกันตัวสำหรับพวกเราทุกคนด้วยไม่ได้เป็นหลักการพิเศษพิโสไม่ได้เป็นหลักการที่ให้อภิสิทธิ์ลำพังเฉพาะตัวคุณทักษิณเท่านั้นนะฮะว่ากันตามที่อาจารย์แก้วสันพูดก่อนนะครับก็คือศาลท่านจะต้องว่ากันไปตามเกณฑ์ตามระเบียบที่มีมิใช่การสินหรือว่าการวินิจฉัยหรือว่าการให้คำสั่งตามอำเภอใจซึ่งเป็นการถ้าทำแบบนั้นก็คือการทำลายหลักเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นนี่นะฮะประเด็นที่3ก็คือนะฮะอย่างที่อาจารย์แก้วสันบอกครับนะฮะอันนี้แหละที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องถุงขนมไม่ถุงขนมก็คือถ้าเหตุมันอยู่ที่ความบัดซบทางการเมืองก็ต้องแก้ที่ทางการเมืองไม่เห็นด้วยที่จะเอากฎหมายหรือเอาศาลมาเป็นอาวุธทางการเมืองอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับเนี่ยหลักการที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับในตอนไลฟ์สดว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารของเราก็หมดแล้วนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่รู้จะพึ่งได้ขนาดไหนแล้วถ้าฝ่ายตุลาการนะฮะฝ่ายซะอีกฝ่ายนึงเนี่ยอันนี้จบเลยนะระบบประชาธิปไตยไม่รู้จะไปกันยังไงต่อนะฮะฉะนั้นการเอาศาลนะครับการเอากฎหมายมาเป็นอาวุธทางการเมืองนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จับจ้องที่จะมองว่าเรื่องนี้เป็นนิติสงครามอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าต้องสงวนท่าทีหรือไว้อาการสักนิดหนึ่งนะฮะอย่าไปแสดงการกดดันต่อศาลมากมายถึงขนาดที่เรียกว่าต้องตามใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งเพียงฝ่ายเดียวนะครับอ่ะสุดท้ายครับนะฮะเรื่องถุงขนมจันแก้วสารไม่ได้พูดหรอกครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่นะฮะถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาแม้ว่านะครับทั้งฝ่ายที่อาจจะไม่ชอบไม่พอใจที่คุณทักษิณได้ประกันจะแสดงความรู้สึกในทางที่ไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายครับนะฮะเรื่องนี้มันจะไปที่คดีความหรือไม่นั่นเรื่องหนึ่งและมันจะมีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมาขนาดไหนอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องนึงนะฮะก็เหมือนกับที่อาจารย์นันท์ท่านได้บอกนะครับท่านผู้ชมว่าคืออาจารย์นันท์เนี่ยเล่าให้ผมฟังคุณหมอวรงค์ก็เล่าให้ผมฟังถึงข้อมูลซึ่งผมก็ต้อง
ยืนยันกับท่านผู้ชมนะครับว่าเอามาพูดไม่ได้นะแต่ได้เล่าให้ฟังในรายละเอียดมากมายพอสมควรเหมือนกันซึ่งข้อมูลที่เล่าให้ฟังนั้นก็ยืนยันนะครับยืนยันในสิ่งที่ได้โพสต์ได้พูดไปต่อสาธารณะว่าจริงนะแต่ทีนี้นะฮะข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับปรากฏจะชัดเจนขึ้นได้ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องดูกันไปแล้วครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีบางแง่มุมซึ่งผมคิดว่าทางกระบวนการยุติธรรมก็ควรที่จะทำให้แจ่มชัดก็ควรที่จะทำให้ปราศจากข้อสงสัยหรือข้อกังขานะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยในขณะที่การเมืองเนี่ยมันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่แล้วแล้วฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะเชื่อข้อมูลลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่แล้วถ้ามีความไม่ชัดเจนหรือมีความคลางแคลงใจหรือมีพิรุธมันก็อาจจะยิ่งไปสนับสนุนหรือส่งเสริมความเชื่อซึ่งอาจารย์แก้วสันได้พูดเอาไว้ตรงนี้นะครับว่านี่แหละมันจะกลายเป็นเรื่องนิติสงครามเอาได้ง่ายๆหมายถึงว่าการที่นะครับฝ่ายตุลาการก็ต้องระมัดระวังและมีความรัดกุมรอบคอบในการที่จะดำเนินการแม้ว่าจะเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆมิให้เกิดข้อสงสัยหรือข้อกังขาจากผู้ที่ติดตามเรื่องนี้ไม่ว่าจะจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ตรงนี้แหละครับที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับในซีรีส์เจาะความจริงถุงขนม 2,000 ล้านเนี่ยมันก็จะมาชี้กันให้ดูแล้วครับนะฮะมีหลายคนครับออกมาตั้งข้อสังเกตมีหลายคนออกมาตั้งคำถามและข้อสังเกตแล้วว่าคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยหลายคนหวังดีนะครับอยากจะให้อัยการอยากจะให้ศาลท่านชี้แจงออกมาให้เกิดความกระจ่างชัดเจนเราจะได้สิ้นสุดในข้อสงสัยซึ่งถ้ามีความชัดเจนต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยน้ำหนักเรื่องถุงขนมโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะน้อยลงแต่ถ้ายังทิ้งค้างเอาไว้ให้มีความคลุมเครือเมื่อไรโดยธรรมชาติจิตวิทยาสังคมครับมันจะกลับไปเพิ่มน้ำหนักให้กับความสงสัยให้กับความไม่มั่นใจสุดท้ายมันจะนำไปสู่การคลอนแคลนการสั่นคลอนศรัทธาต่อระบบต่อกระบวนการทั้งหมดต่อสถาบันตุลาการพรุ่งนี้ครับมาว่ากันต่อเรื่องนี้นะฮะกรณีวันที่18มิถุนายนมีใครถามอะไรอย่างไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเรื่องถุงขนมอย่างไรประการใดบ้างมาว่ากันต่อขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปักธงทิศทางไทยนะครับซีรีส์ความจริงมีอะไรอยู่ในถุงขนมอันนี้เป็นเอพิโซดที่2นะครับซึ่งเมื่อวานนั้นเนี่ยในเอพิโซดแรกผมได้พูดถึงความเห็นที่ผมคิดว่าสื่อฝ่ายไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการได้ประกันตัวของคุณทักษิณนั้นเนี่ยควรจะต้องรับฟังนั่นก็คือความเห็นของอาจารย์แก้วสันอธิโพธินะฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนั้นนะครับขออนุญาตแก้ไขนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนะฮะคืออาจารย์แก้วสันนั้นเนี่ยได้พูดถึงนะกรณีของปปช.แต่ผมนั้นเนี่ยอ่านนะครับด้วยความที่สายตาก็ไม่ค่อยดีอายุก็เยอะนะฮะอ่านเป็นปชป.นะฮะก็เลยขออนุญาตแก้ไขตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับว่าคำที่ถูกต้องนั้นคือปปช.ซึ่งอาจารย์แก้วสันบอกว่าถ้าอย่างนิ่งเฉยไม่ทำอะไรก็ควรจะเสนอกฎหมายนะครับให้เลิกไปซะเลยอะไรแบบนั้นนะฮะทีนี้มากันที่สาระเนื้อหานะครับก่อนที่จะไปในเอพิโซดที่2ซึ่งเราจะว่ากันด้วยเรื่องของรายละเอียดแล้วครับนะฮะว่าข่าวเรื่องถุงขนมนั้นเนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรมีที่มาอย่างไรมีใครมีตัวละครอะไรอย่างไรบ้างผมขอเริ่มเรื่องนี้จากการเท้าความไปที่บทความของอาจารย์แก้วสันก่อนคืออาจารย์แก้วสันบอกว่าเรานั้นนะครับไม่ควรไปกดดันกระบวนการการทำงานของศาลหรือกระบวนการยุติธรรมเพราะถ้าเราไปกดดันแปลว่าถ้าศาลนั้นเนี่ยวินิจฉัยหรือมีคำสั่งตามแรงกดดันของสังคมนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเสียหายนะฮะก็คือพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคน
ซึ่งสิทธิของการได้ประกันตัวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานนั้นนะครับมันจะเสียหายไปด้วยถ้าศาลนั้นเนี่ยถูกมองว่าไม่มีความเป็นกลางหรือตัดสินพิจารณาตามกระแสก็ไม่มีใครมั่นใจอะไรได้ครับว่าตนเองจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับเพราะฉะนั้นนะฮะอาจารย์แก้วสรรก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้นะครับกระบวนการที่ต้องให้ศาลท่านว่ากันไปตามขั้นตอนตามเหตุตามผลตามกระบวนการนั้นเนี่ยจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็มีคนถามครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคนที่ทำไม่ดีคนที่เคยทำไม่ดีคนที่เคยโกงก็ควรจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายด้วยหรือนะฮะอาจารย์แก้วสรรก็บอกว่าใช่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วกฎหมายล่ะเราจะพึ่งหวังพึ่งกฎหมายได้ขนาดไหนอาจารย์แก้วสรรก็บอกว่าก็พึ่งเท่าที่หวังว่าจะพึ่งได้นะฮะผมก็เข้าใจนะครับเหตุผลของอาจารย์แก้วสรรเพราะต้องการที่จะรักษาหลักการพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยเอาไว้ก่อนไม่เช่นนั้นนะครับการตัดสินใจอะไรอย่างไรที่สำคัญมันจะเป็นไปตามอำเภอใจหรือไม่ก็เป็นไปตามกระแสที่ถูกสร้างหรือถูกตีให้เป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงนั้นในเหตุการณ์นั้นในระยะนั้นทีนี้ก็มีคนถามนะครับกลับต่อไปว่าอาจารย์นี่ผมถามเองแล้วกันนะอาจจะมีไม่ได้มีคนถามอาจารย์แก้วสรรแล้วแต่ว่าผมจะถามแทนท่านผู้ชมอีกหลายท่านว่าถ้าเช่นนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าให้เราหยุดกดดันนะครับให้ศาลท่านทำหน้าที่ของท่านตามกระบวนการตามขั้นตอนนะฮะไม่ต้องไปกดดันท่านแต่ถ้ามีใครไปใช้อำนาจหรือให้อามิสสินจ้างล่ะถ้ามีเกิดมีเหตุมีกระบวนการมีอะไรอย่างไรแบบนั้นล่ะอันนี้มันไม่แย่มันไม่หนักหนากว่าการกดดันหรืออยากให้ศาลท่านตัดสินใจอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือซึ่งผมก็คิดว่าคำตอบที่อาจารย์แก้วสรรจะตอบนะครับก็ต้องตอบว่ามันแย่กว่ามันเลวร้ายกว่าแต่นั่นแหละครับการเลวร้ายครั้งนี้นั้นเนี่ยการเลวร้ายในลักษณะนี้ความเลวร้ายในลักษณะนี้นั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งนิ่งถ้าเรายิ่งตั้งสตินะครับแล้วไม่ไปกดดันศาลมันก็จะทำให้เห็นว่าใครที่พยายามจะใช้อำนาจนะครับในทางมิชอบนั้นเนี่ยไปทำให้ผลของการตัดสินหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ของตัวเองมันจะยิ่งเห็นความเลวร้ายเหล่านั้นเนี่ยเกณฑ์ขึ้นครับท่านผู้ชมนี่นะฮะแต่ถ้าเราไปตีอกชกหัวนะครับหรือไปกดดันว่าไม่เป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าพูดโดยสามัญสำนึกคุณก็ใช้กระบวนการแบบหนึ่งเพื่อให้ได้ผลของการตัดสินใจมาแบบที่คุณอยากได้อีกฝั่งหนึ่งก็ใช้อีกกระบวนการหนึ่งอาจจะเป็นความช่อฉนอาจจะเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ผลอย่างที่เขาอยากได้เหมือนกันสองฝ่ายก็นะครับสาระก็พอๆกันนะฮะแต่ที่จะล่มสลายที่จะพังก็คือกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันจะพึ่งพิงมันจะพึ่งพาอะไรยังไงใครไม่ได้อีกแล้วตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นหลักการสำคัญนะครับถ้าสังคมเราไม่เดินไปแบบนี้มันก็ต้องเดินไปแบบอื่นแล้วครับจะเดินกันแบบไหนล่ะนะฮะจะเดินกันแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนไหมนะจะเดินกันแบบนะฮะตาต่อตาฟันต่อฟันไหมเพราะมันไม่มีหลักการอะไรมารองรับหรือมารับประกันได้แล้วว่านะครับจะมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงที่สังคมจะเคารพหรือพึงเคารพร่วมกันอยู่ได้ทีนี้ประเด็นนะครับเรื่องนี้ก็จะโยงใหญ่มาที่นะกรณีที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับเรื่องของกรณีที่ถูกเรียกว่าข่าวถุงขนมนะครับผมเรียกว่าข่าวถุงขนมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมาลำดับไปฟังแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวเรื่องถุงขนมนี้นั้นเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นซึ่งมีการโต้แย้งยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับผมจะลำดับแบบนี้ว่าในเอพิโซดนี้นั้นนะฮะผมจะพูดถึงรายละเอียดเท่าที่จะพูดได้นะครับเกี่ยวกับข่าวเรื่องถุงขนมโดยจะอ้างอิงจาก2แหล่งที่ผมได้พูดคุยและได้นะสนทนานะประกอบกับสิ่งที่ท่านได้แสดงออกหรือได้โพสต์นะครับผ่านโซเชียลมีเดียก็คือคุณหมอวรงค์และอาจารย์อานนท์นะฮะซึ่งไม่ได้แปลว่าทั้งหมดที่คุณหมอวรงค์กับอาจารย์อานนท์โพสต์นั้นเนี่ยผมจะยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงได้นะครับแต่ผมจะพูดรายละเอียดก่อนว่ามันมีเนื้อหาอย่างไรท่านเหล่านั้นได้มายังไงนะฮะมันมีน้ำหนักขนาดไหนซึ่งทั้งสองท่านก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้รับมานั้นเนี่ยนะฮะมันมีน้ำหนักและท่านเชื่อว่าเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีประเด็นที่มีคนอีกจำนวนมากไม่เชื่อซึ่งผมจะลำดับ
ในเอพิโซดต่อๆไปให้เห็นนะครับถึงเหตุผลของแต่ละฝ่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรุปแล้วความจริงเรื่องถุงขนมนั้นเป็นยังไงข้อมูลของฝั่งหมอวรงข้อมูลของดร.อานนท์กับข้อมูลของฝ่ายที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่มีน้ำหนักไร้สาระเป็นไปไม่ได้ฝ่ายไหนมันจะมีน้ำหนักไปมากกว่ากันนะฮะเราจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมว่ากรณีเรื่องถุงขนมซึ่งผมจะพูดถึงเฉพาะที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุด นะครับกรณีถุงขนมในอดีตที่จบไปแล้วนั้นเราไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะถุงขนมนะครับอาจารย์อานนท์และคุณหมอวรงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซอสหรือเป็นแหล่งสำคัญที่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เริ่มแรกนะครับมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วโดยที่นะครับมีการเปิดถึงตัวละครมี3บุคคลนะฮะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงอยู่ในสถาบันกระบวนการยุติธรรมทั้ง3ท่านนะครับมีการพูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศและมีการพูดถึงตัวเลขซึ่งท่านผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นหลักที่ปรากฏออกมาก็คือ 2,000 ล้านและมีการโยงใหญ่พาดพิงไปถึงกลุ่มทุนที่ถูกเรียกว่ากลุ่มทุนคาสิโนนะฮะนี่คือถุงขนมในเวอร์ชั่นที่1ในช่วงแรกที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคนที่พูดเรื่องนี้ก่อนก็คืออาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์แล้วก็อาจารย์อานนท์ก็ได้มาสนทนาเอามาเล่าเอามาพูดผ่านรายการอานนท์สนธิยานสถานพบกับพี่ต้อยนะฮะเรื่องมี3คนเรื่องไปฮ่องกงเรื่องทุนคาสิโนปรากฏว่านะครับเมื่ออาจารย์อานนท์ได้มาคุยกับพี่ต้อยสนธิยานพี่ต้อยก็บอกให้ฟังครับเล่าให้ฟังว่าแกเองก็มีแหล่งข่าวแกก็เช็คกลับไปก็ปรากฏว่านะครับข่าวที่อาจารย์อานนท์ได้รับมานั้นตรงกันเหมือนกันทั้งรายละเอียดนะครับจริงๆก็คือมีปรากฏชื่อด้วยล่ะแต่เราพูดถึงตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยทำให้นะครับเมื่อผมได้สนทนากับอาจารย์อานนท์ผมก็เชื่อว่าทั้งอาจารย์อานนท์และพี่ต้อยเนี่ยแหล่งข่าวคนละแหล่งกันนะครับข้อมูลไปก็ปรากฏว่าเป็นข้อมูลเดียวกันซึ่งมันก็ทำให้ความมีน้ำหนักของเรื่องเนี่ยมันน่าจะมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือช่วงแรกในบทตอนแรกของเรื่องถุงขนมก็ผ่านล่วงเลยมาครับท่านผู้ชมจนกระทั่งมาถึงเวอร์ชั่นที่2ของเรื่องถุงขนมที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมาจาก2แหล่งเท่าที่ผมได้ตามเองนะครับนะฮะแหล่งที่ปรากฏออกมาแรกสุดนั้นเนี่ยรายละเอียดก็คือการระบุเที่ยวบินและก็รายละเอียดของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนั้นมีไปกันอะไรอย่างไรเมื่อไรวันไหนเที่ยวบินอะไรกลับมาเมื่อไรถึงขนาดมีรายละเอียดด้วยซ้ำว่ามีรถทะเบียนอะไรอย่างไรของบริษัทไหนอะไรไปรับนี่นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะได้รับรู้รับทราบตามโซเชียลมีเดียหรือตามกลุ่มไลน์แล้วล่ะข้อมูลนี้นะครับที่ผมบอกออกมาจาก2แหล่งก็คือเบื้องต้นนั้นเนี่ยในวันอาทิตย์ก่อนที่จะถึงวันที่18นั้นเนี่ยคือประมาณวันที่10มันมีไลน์มันมีข้อมูลที่แพร่สะพัดอย่างมากในไลน์กลุ่มนะฮะให้รายละเอียดพวกนี้ไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่ในรายละเอียดนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่เตรียมจะไปยื่นต่อกต.หรือคณะกรรมการตุลาการให้ตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ประการใดซึ่งในเอกสารที่หลุดมาทางไลน์กลุ่มนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยไม่ได้มีการระบุชื่อว่าใครนะครับที่ถูกอ้างอิงถึงแต่มีตัวเลขเที่ยวบินมีวันที่มีตัวเลขรายละเอียดอย่างอื่นที่คิดว่ามันก็อ่านแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งที่สำคัญคือในเอกสารชุดนั้นมีการลงชื่อนะครับคุณวัชระเพชรทองอยู่ท้ายเอกสารนั้นด้วยผมเชื่อว่าสื่อทุกสื่อนะครับได้รับหมดแล้วครับเอกสารนี้ซึ่งต่อมานะครับทำให้คุณวัชระได้ออกมาปฏิเสธว่าตนเองนั้นนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งอย่างใดเลยกับเอกสารดังชุดดังกล่าวนะฮะนี่คือแหล่งที่1แต่ปรากฏว่าต่อมานะครับในวันจันทร์นะฮะเอกสารชุดดังกล่าวนะฮะซึ่งก็คงต้องไม่ปรากฏชื่อคุณวัชระเพชรทองอยู่ในเอกสารแล้วก็ได้รับนะครับการนำไปยื่นที่คณะกรรมการตุลาการโดยมีสปปส.คุณอานนท์กลิ่นแก้วเนี่ย
เป็นผู้นำไปยื่นคุณอานนท์กลิ่นแก้วหรือสปปสนั้นเป็นเจ้าภาพนะฮะไม่ใช่คุณวัชระซึ่งคุณวัชระออกมาบอกแล้วว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวแต่คุณวัชระก็ไม่ได้ถือโทษจะเอาเรื่องหรือจะฟ้องนะครับคนที่ไปอ้างชื่อแกในเอกสารนั้นแกก็บอกว่าแกก็เป็นบุคคลสาธารณะมีอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรยังไงเกิดขึ้นได้ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรแต่อานนท์กลิ่นแก้วได้เอาเอกสารที่มีรายละเอียดดังกล่าวนั้นนะครับไปยื่นให้กับคณะกรรมการตุลาการซึ่งก็ทำให้มีข่าวออกมาว่านะครับทางผู้บริหารของสถาบันตุลาการได้สั่งให้มีคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ขึ้นนั่นสายที่1 นะครับขณะเดียวกันครับที่เอกสารชุดนี้กำลังแพร่ไปในโซเชียลมีเดียและคุณวัชระเพชรทองออกมาบอกว่าผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะเอามาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเอกสารชุดนี้ที่ปรากฏชื่อตนอยู่นั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณหมอวรงค์ก็ได้โพสต์ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะโดยระบุว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องถุงขนมภาค1หรือภาค2ตามลำดับนะครับนี่นะฮะซึ่งพอคุณหมอวรงค์โพสต์ก็กลายเป็นประเด็นกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับใครที่ได้เห็นได้อ่านนะครับในรายละเอียดก็ต้องคิดว่านะฮะคือรู้เยอะรู้จริงเหมือนมาจากข้อมูลที่มาจากผู้รู้จริงนะครับก็เลยเป็นที่มาของนี่แหละครับเนื้อหาสาระต่างๆที่ปรากฏอยู่ในข่าวที่ถูกเรียกว่าถุงขนมนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ต่อเนื่องจากเวอร์ชันแรกที่มีการพูดถึงตัวละครและความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสถานที่และก็ทุนคาสิโนเวอร์ชันหลังเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องทุนคาสิโนอะไรนะครับแต่มีรายละเอียดของการเดินทางอะไรอย่างไรเนี่ยครบถ้วนนะฮะเรื่องนี้เองจะต่อมาทำให้นะครับเนี่ยคุณหมอวรงค์ได้กลายเป็นเป้าตกเป็นเป้านะฮะจนมีประเด็นกันนะฮะเรื่องที่คุณหมอโพสต์นะฮะเรื่องที่มีการเข้าโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าทางฝั่งพรรคการเมืองทางฝั่งเพื่อไทยก็มาบอกว่าไม่รู้ละคุณหมอจะหมายถึงใครไม่รู้แหละแต่คุณทักษิณไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะเพราะไปนั่งกินอาหารพะโล้เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพกรีฑานะแล้วก็คุณหมอก็ถูกดิสเครดิตมาตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับจนมาถึงวันอังคารซึ่งคุณวินยัตชาติมนตรีก็ต่อหน้าสื่อว่าอาจจะมีการฟ้องหมอคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยนะครับออกมาให้ข่าวเรื่องถุงขนมจนทำให้แกบอกว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายนะฮะนี่คือเวอร์ชันที่2ซึ่งนะครับวันที่เจอกันที่ผมได้เจอกับอาจารย์อานนท์เจอคุณหมอวรงค์บังเอิญนะครับก็ทั้ง2ท่านเนี่ยมาบันทึกเทปรายการอานนท์สนธิยานสถานพบนั่นแหละก็ได้คุยกันเรื่องรายละเอียดเบื้องหลังซึ่งก็ต้องย้ำแล้วครับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ทั้ง2ท่านไม่ได้พูดออกอากาศไปแต่ได้เล่าได้นำเสนอได้พูดถึงอะไรอย่างไรให้ฟังในรายละเอียดอีกเยอะซึ่งผมจะสรุปแบบนี้นะครับว่า1ทั้งคุณหมอวรงค์และอาจารย์อานนท์ยืนยันนะครับเชื่อว่าข้อมูลที่ตนเองได้รับมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับ2อ่ะแล้วข้อมูลนั้นมาจากไหนอาจารย์อานนท์บอกว่ามาจากประเทศเรานั้นเนี่ยโชคดีว่ามีผู้ที่หวังดีต่อประเทศไทยแต่เฝ้าดูเฝ้ามองนะครับการเคลื่อนไหวจับตาการเคลื่อนไหวนะครับในฝ่ายที่หวังทำร้ายทำลายประเทศนั้นเนี่ยอยู่เงียบๆเนี่ยจำนวนไม่น้อยอาจารย์อานนท์ใช้คำว่านะครับมีมากมายประหนึ่งกองทัพเลยก็ว่าได้ซึ่งอาจารย์อานนท์นะครับต่อมาได้เรียกบุคคลผู้มีใจเป็นธรรมและรักประเทศชาติสถาบันทั้งสถาบันตุลาการสถาบันพระมหากษัตริย์อาจารย์อานนท์เรียกคนกลุ่มนี้ว่าพันลึกซึ่งบังเอิญเป็นคำที่ไปตรงกับคำภาษาอังกฤษที่แปลว่า deep state คือ deep state นั้นเนี่ยถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลหรือรัฐบาลเงาส่วนใหญ่จะพูดถึงในความหมายที่ไม่เป็นบวกหรือไม่ค่อยดีแปลว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยทำงานอย่างไม่เป็นอิสระไม่มีออโตโนมีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่รัฐพันลึกของอาจารย์อานนท์ไม่ได้ใช้ในความหมายแบบนั้นนะครับใช้ในความหมายของผู้ที่หวังดีและเห็นกระบวนการนะครับกังขินในทุกวงการที่เกิดขึ้นแล้วทนไม่ได้อาจารย์อานนท์และหมอวรงค์ยืนยันนะครับว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ส่งข้อมูลมาให้ตัวเองที่ได้มาเล่านะครับในรายละเอียดต่างๆให้ฟังมีประเด็นที่2นะครับที่มาของข่าวอาจารย์อานนท์ยังยืนยันด้วยซ้ำนะครับว่านะฮะแกไม่ได้ไป
สาะแสวงหาค้นหาข้อมูลอะไรอย่างไรหรือมีผู้ที่หวังดีต่อประเทศส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้แก่ทั้งสิ้นนี่ประเด็นที่สองก็คือรัฐพันลึกหรือผู้ที่หวังดีต่อประเทศผู้มีจิตใจอันดีงามที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับขบวนการกังฉินไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันอะไรสถาบันใดก็ตามนะครับนี่ประเด็นที่3นะครับท่านผู้ชมคุณหมอและอาจารย์อานนท์ยืนยันว่าแหล่งข้อมูลที่ได้มาซึ่งตรงกันนั้นเนี่ยมาจากคนละซอสคนละแหล่งกันนะฮะคือคุณหมอก็ได้มาจากผู้ที่อาจารย์อานนท์เรียกว่ารัฐพันลึกทางหนึ่งสายหนึ่งอาจารย์อานนท์ก็เรียกก็ยืนยันว่าได้มาจากอีกสายหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนเดียวกับที่คุณหมอได้รับและทั้งสองท่านเมื่อได้รับมาแล้วก็รู้นะครับก่อนที่จะโพสต์หรือก่อนที่จะแสดงปรากฏให้เห็นต่อสาธารณะนั้นสาธารณะนั้นเนี่ยก็ได้ตรวจสอบได้เช็คกลับไปในระดับหนึ่งแล้วก็ได้รับคำยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นนะก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเท่าที่นะครับกระบวนการและขั้นตอนตัวบทกฎหมายจะยินยอมไม่ทำได้นะฮะนี่ประเด็นที่สามซอสที่ได้มานะเป็นคนละแหล่งคนละสายกันไม่ใช่มาจากทางเดียวกันคือถ้ามาจากทางเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักถูกไหมฮะเพราะว่าเหมือนคนหนึ่งพูดข่าวลือแล้วก็ไปบอกกับทั้งคุณหมอแล้วก็ไปบอกกับอาจารย์อานนท์ทั้งคุณหมอและอาจารย์อานนท์ชื่อเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มันจะมีน้ำหนักน้อยกว่าอาจารย์อานนท์ก็ได้มาทางหนึ่งคุณหมอก็ได้มาทางหนึ่งปรากฏว่าข้อมูลทั้งสองฝั่งตรงกันมีรายละเอียดเหมือนกันเป๊ะเลยนี่นะฮะท่านผู้ชมอันนี้ข้อประเด็นที่3ประเด็นที่4ก็คือว่าทั้งคุณหมอและอาจารย์อานนท์ยืนยันนะครับคุณหมอว่าลงยืนยันด้วยซ้ำในรายละเอียดต่างๆนะฮะว่าจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้างและในเทปที่ท่านผู้ชมคงจะได้ดูกันไปแล้วนะครับอานนท์สุนทรยานสถานพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าแกรู้เรื่องนี้ก่อนตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วรู้ถึงขนาดมีรายละเอียดด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นและคุณหมอก็บอกนะครับว่ามันเป็นไปตามที่เขาได้บอกผมมาทั้งหมดขณะที่อาจารย์อานนท์อีกสายหนึ่งนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ยืนยันเหมือนกันว่านะครับมีอะไรเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไงแกเลยได้โพสต์ใบ้ส่งซิกเอาไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะตัวที่อาจารย์อานนท์บอกว่าประเทศแพ้อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมลองไปย้อนดูได้ครับนะฮะในโพสต์ของอาจารย์อานนท์ตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์นะนี่ซึ่งเป็นไปได้ไหมนี่เป็นไปได้อย่างไรที่อาจารย์อานนท์และคุณหมอได้รับข้อมูลว่าอะไรอย่างไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงและปรากฏว่าผลที่ปรากฏนะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเนี่ยมันตรงกับที่เขาบอกแกก่อนด้วยซ้ำนี่ประเด็นที่4นะฮะประเด็นที่5ทั้ง2ท่านยืนยันครับว่าสิ่งที่ได้ข้อมูลมานั้นเนี่ยคุณหมอบอกเลยครับนะฮะอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีถ้ามีการฟ้องร้องกันนะครับว่าไม่ได้มีข้อมูลเฉพาะแค่ที่แกเอามาโพสต์หรอกมีข้อมูลมีรายละเอียดแพร่ๆมานิดนึงว่ามีภาพด้วยนะครับมาครบถ้าอยากจะฟ้องคุณหมอก็เลยมั่นใจว่าก็ฟ้องมาเลยกู้ไม่กลัวมึงเนี่ยนะอ้างอิงคำพูดนะครับของอาจารย์คึกฤทธิ์ขณะที่อาจารย์อานนท์ก็เล่าให้ฟังแต่อันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับกรณีเรื่องวันที่18นะครับนะเรื่องของการได้ประกันหรือไม่ได้ประกันแต่เกี่ยวเนื่องกับคดีอื่นกรณีอื่นที่วันนั้นก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่ด้วยเล่าให้ฟังครับในรายละเอียดผมฟังก็ช็อกนะครับท่านผู้ชมนะฮะฟังก็ช็อกเพราะว่าถ้าเรารอดูกันนะฮะผมมีข้อมูลแต่ผมบอกท่านผู้ชมไม่ได้ท่านนั้นเองว่าที่อาจารย์อานนท์เขายืนยันเหมือนกับใบหวยไว้ก่อนอะให้เลขให้หวยไว้ก่อนอะแล้วถ้าผลมันออกมาตามนั้นนะฮะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็รู้แล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยสงสัยรัฐพันลึกของอาจารย์อานนท์นี่มีอิทธิฤทธิ์จริงๆนะฮะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยว่าเกิดขึ้นอะไรอย่างไรนี่นะครับนี่อ่ะนี่นะฮะลำดับให้เห็นให้ได้ฟังครับว่า1 2 3 4มันเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทั้งอาจารย์อานนท์และคุณหมอก็ยืนยันแล้วครับว่าที่แสดงออกไปนั้นก็คือนะครับ1คือมาจากความห่วงใยนะครับประเทศชาติ2นั้นเนี่ยมาจากความรู้สึกว่านะครับตนเองนั้นต้องออกมาปกป้องไม่ให้มีการนะครับใช้อำนาจหรือใช้เงินเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปที่อาจารย์แก้วสรรแล้วครับนะฮะว่ามันเลวร้ายนะฮะเลวร้ายยิ่งกว่านะครับการใช้อารมณ์ความรู้สึกไปกดดันให้ศาลท่านต้องตัดสินใจหรือว่าตัดสินตาม
สิ่งที่เราอยากให้เป็นอีกด้วยซ้ำเพราะมันคือกระบวนการของการคอร์รัปชันหรือกระบวนการของการนะครับกังขินที่มันแทรกซึมและกร่อนทำลายประเทศซึ่งทั้งคุณหมอและอาจารย์อนนท์ยืนยันว่านะครับต่อให้ตัวเองจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นเนี่ยทนเห็นกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ต้องออกมาอย่างน้อยก็นะครับพูดดึงรั้งเอาไว้แม้ว่าจะถูกทำให้เสียเครดิตจะถูกทำให้กลายเป็นผู้ที่ถูกหาว่านะครับเนี่ยเอาเรื่องไปเป็นสาระเอาเรื่องไปเป็นความจริงมาพูดนี่แหละครับนะฮะนี่คือรายละเอียดในเอพิโซดที่2ความจริงมีอะไรซ่อนอยู่ในถุงขนมข้อมูลมีอะไรอย่างไรมาจากไหนนะครับและก็ความน่าเชื่อถือทำไมอาจารย์อานนท์ทำไมคุณหมอวรงถึงได้เชื่อถือหนักแน่นว่าสิ่งที่ได้รับมาข้อมูลที่ตัวเองได้รับมานั้นเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักน่าจะเป็นจริงทีนี้ในเอพิโซดต่อไปครับท่านผู้ชมผมก็จะไปดูแล้วครับนะฮะประมวลหรือว่ารวบรวมข้อเท็จจริงจากอีกด้านหนึ่งว่านอกเหนือจากความเชื่อมั่นที่คุณหมอวรงค์และก็อาจารย์อานนท์นะครับเชื่อในข้อมูลที่มาจากรัฐพันลึกซึ่งมีอยู่นะครับอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรอกคือฟังแล้วนะครับอาจารย์อานนท์ถึงขนาดบอกว่าคนที่ฟังอยู่แล้วเงี่ยหูฟังอยู่แล้วพยายามจะแกะจะถอดว่าจะหมายถึงใครคนหนึ่งคนใดนะฮะจะเป็นพี่ต้อยหรือจะเป็นหมอวรงหรือนะครับจะเป็นพลเรือเอกพอพานหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีสมญานามนะครับต่างๆ CIA อะไรเนี่ยนะฮะหรือจะเป็นคนบ้านเปิงบ้านป่าอะไรคืออาจารย์นนท์บอกไม่ต้องไปเสียเวลาถอดรหัสครับเพราะแกยืนยันว่ารัฐพันลึกที่ให้ข้อมูลอาจารย์นนท์มานั้นเนี่ยมีมากมายประดุจประหนึ่งดังกองทัพและพร้อมนะครับที่จะแสดงตัวที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชในช่วงเวลาที่สมควรที่เหมาะที่ควรนะครับนี่อาจารย์อนุนยืนยันอย่างนั้นแต่นี่เป็นความเชื่อมั่นท่านผู้ชมครับเราก็ฟังนะครับในแง่ของผู้ที่รับฟังข้อมูลข่าวสารก็เราก็รู้แล้วว่าทั้งคุณหมอทั้งอาจารย์อนุนเนี่ยยืนยันเชื่อมั่นว่าข้อมูลของแกนั้นเนี่ยมีน้ำหนักแต่เราก็ต้องไปสืบค้นต่อด้วยว่าเอ๊ะนะแล้วนอกเหนือจากคุณหมอกับอาจารย์อนุนแล้วมันมีข้อมูลแวดล้อมอย่างอื่นนะครับหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเนี่ยมาประกอบกันหรือไม่นะฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าเรื่องถุงขนมนี่มันเป็นเรื่องที่นะครับเขาเรียกว่า all or nothing นะฮะคือถ้าเจ๊งอาจารย์นานนท์กับคุณหมอก็นะครับต้องนะครับปิดฉากนะเป็นอินฟลูเอนซ์การเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคุณหมอก็ต้องเสียหายในชื่อเสียงที่สั่งสมมานะครับเรื่องของกรณีจำนำเครื่องจำนำข้าวนะฮะเพราะว่าเอาเรื่องที่ไม่จริงเอาเรื่องที่เป็นเท็จเอาเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยตามที่มีคนเขาว่ากันเนี่ยมาพูดมานำเสนอแต่ถ้าจริงขึ้นมานั่นอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องค้นต้องไปตรวจสอบกันต่อจากข้อมูลทั้งแหล่งที่เอ๊ะในวันที่18กระบวนการการได้ประกันตัวของคุณทักษิณนั้นมันมีอะไรที่สังคมยังรู้สึกว่ายังสงสัยอยู่นะยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะนี่นะซึ่งมันจะมาหรือไม่รับกับข้อมูลที่คุณหมอเลือดอาจารย์นนท์ได้มาหรือไม่นะฮะนั่นเรื่องที่หนึ่งนั่นเดี๋ยวไปว่ากันในเอพิโซดหน้านะครับส่วนเอพิโซดต่อไปก็ต้องไปดูแล้วครับว่าคนที่เขาไม่เชื่อคนที่เขาบอกว่าโอ้ยคุณหมอวรงค์อาจารย์นนท์เอาข้อมูลอะไรมาพูดไร้สาระเป็นไปไม่ได้2,000ล้านจะหอบจะหิ้วไปได้ยังไงนะครับต้องขนเงินไปเท่ากับ2รถบรรทุกอ่ะนะมันจะไปขนจะไปให้กันได้ยังไงนะฮะแล้วถึงมีการลำดับไล่วันเวลาไล่ไทม์ไลน์มาด้วยซ้ำว่าโอ้เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเกิดอะไรยังไงแบบนี้ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลจากทั้งฝ่ายนะครับนะทั้งฝ่ายที่คิดว่าเอ๊นะมันมีอะไรทำแม่งอยู่นะมันมีอะไรให้กังขาอยู่ในวันที่18หรือบอกว่าอ่ะอีกฝ่ายนึงก็ไม่จริงอ่ะนะเป็นไปไม่ได้นะครับศาลท่านก็ว่ากันไปตามกระบวนการถูกต้องแล้วนั่นเป็นเรื่องที่เราจะมาว่ากันต่อในนะครับปักธงทิศทางไทยซีรีส์ความจริงมีอะไรอยู่ในถุงขนมครับติดตามในเอพิโซดต่อไปครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับปักธงทิศทางไทยนะครับซีรีส์ถุงขนมความจริงถุงขนมมาถึงเอพิโซดที่3เอพิโซดสุดท้ายนะครับเมื่อวานนะครับผมได้พูดถึงรายละเอียดของฝ่ายที่ออกมาพูดเรื่องถุงขนมโดยมีดร.อนนท์แล้วก็มีคุณหมอวรงค์เล่าเรื่องรายละเอียดแล้วก็ที่มาที่ไปข้อสังเกตแล้วก็ย้ำ
สี่ซ้าห้าเหตุผลนะครับว่าทำไมอาจารย์อานนท์คุณหมอวรงถึงคิดว่าข้อมูลที่ได้รับมาเรื่องถุงขนม 2,000 ล้านนั้นมีน้ำหนักแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่ากรณีถุงขนมนั้นหนึ่งอาจจะนำไปสู่ประเด็นของการฟ้องร้องร้อยล้านซึ่งเป้าหมายณขณะนี้ก็อาจจะเป็นตัวของคุณหมอวรงต้องติดตามดูกันครับว่าในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยทางทนายของคุณทักษิณดำเนินการอะไรอย่างใดเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งคุณหมอวรงก็เปิดเผยนะครับหรือบอกกับสังคมบอกกับสื่อแล้วว่าไม่กลัวและก็พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลซึ่งคุณหมอได้รับมาเยอะอีกมากและไม่ได้นำเอามาโพสต์หรือนำออกมาพูดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคดีว่ากันไปแต่ทีนี้นะครับในแง่ประเด็นของความเห็นหรือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างใดประการใดเนี่ยกรณีเรื่องข่าวถุงขนมภาค2นั้นเนี่ยก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างแบ่งกันออกเป็นฝ่ายที่เชื่อก็มีเหตุมีผลมีข้อสังเกตต่างๆว่าเอ๊ะมันมีข่าวลางมันมีมูลมันมีเรื่องที่ยังข้องใจยังคาใจซึ่งมันสอดรับมันสอดคล้องกับข่าวสารของคุณหมอวรงค์และดร.อานนท์ขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ออกมาบอกเลยครับว่าข่าวเรื่องถุงขนม 2,000 ล้านนั้นเนี่ยเป็นการปล่อยข่าวเป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็ใช้พล็อตระดับแบบเหมือนหนังฮอลลีวูดแล้วก็บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นเรื่องภายในขององค์กรที่มีการหักกันมีการเลื่อยขาเก้าอี้กันเราไปลำดับนะครับข้อมูลและเหตุผลของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ลองพินิจพิจารณาดูว่าเมื่อท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลของทั้งฝ่ายที่เชื่อกับไม่เชื่อเรื่องข่าวถุงขนม 2,000 ล้านแล้วเนี่ยท่านผู้ชมตัดสินใจจะใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมอย่างไรผมจะไปเริ่มจากเหตุและผลของฝ่ายที่บอกว่าถุงขนม 2,000 ล้านภาค2นี้นั้นเนี่ยเป็นเพียงข่าวทฤษฎีสมคบคิดเป็นเรื่องที่บอกว่านะฮะเป็นตรรกะที่เป็นไปไม่ได้ปรากฏข่าวนี้นะครับปรากฏบทความเรื่องนี้ออกมาเนี่ยในวันที่20มิถุนายนครับ2567ก็2วันหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการประกันตัวที่น่าสนใจครับสื่อที่นำเสนอบทความนี้ก็คือผู้จัดการออนไลน์ใช้พาดหัวแบบนี้ครับบอกว่าดูไทม์ไลน์อธิบดีชัดๆแล้วจะรู้ถุงขนม 2,000 ล้านตักกะเป็นไปไม่ได้เบื้องหลังสมคบคิดเลื่อยขาเก้าอี้รายละเอียดก็ช่วงต้นของบทความก็จะเป็นการทวนข้อมูลที่ทางคุณหมอวรงค์นะฮะแล้วก็อาจารย์อานนท์นำเสนอไปแล้วแต่ทีนี้มาถึงประเด็นแล้วครับนะฮะเขาบอกแบบนี้ครับนะฮะผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะในบทความของผู้จัดการออนไลน์นะบอกว่ามีตัวละครหลักอยู่1ตัวนะผมไม่ให้สมมุติชื่อว่านาย A แล้วกันนะครับเป็นคนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นคนที่ถูกพาดพิงนะครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยนะฮะทางสื่อผู้จัดการออนไลน์บอกว่ามูลค่า 2,000 ล้านเป็นไปไม่ได้จากภาคแรกเนี่ยแค่2ล้านแต่ภาค2เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านเนี่ยเป็นตรรกะที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่สมเหตุสมผลเพราะเขาบอกว่าเงินจำนวนมากมายขนาดนี้นั้นเนี่ยเจ้าพ่อคาสิโนคนไหนจะไปจ่ายให้ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ที่สื่อผู้จัดการตั้งข้อสังเกตหรือนำเสนอหักล้างข่าวถุงขนมก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นการพูดถึงสื่อขออภัย1 2 3เขาบอกว่าถ้าเป็นการพูดถึงทุนคาสิโนสถานที่ที่นัดหมายสถานที่ที่นัดพบก็จะต้องเป็นหมาเก๊าไม่ใช่ที่ฮ่องกงอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวล่ำลือกันนี่นะฮะทีนี้ครับประเด็นที่4เขาก็ไปไล่ให้ฟังครับนะฮะโดยระบุว่านาย A นะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในองค์กรกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยมีหลักฐานเอกสารยืนยันการไปต่างประเทศโดยมีการระบุวันที่เอาไว้ครับว่าได้เดินทางไปในวันที่7พฤษภาคม2567และเป็นการเดินทางที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วเขาก็มาลำดับให้ฟังว่า
ได้ไปวันที่7พฤษภาคมอัยการมีคำสั่งฟ้องวันที่29พฤษภาคมนะฮะถ้าจะไปเจรจากันถามว่าทำไมการไปเจรจาต้าอวยกันเรื่องอันเกี่ยวเนื่องอันจะได้ส่งผลประโยชน์ถึงจำเลยจะได้ประกันจะไม่ได้ประกันถึงต้องทำกันก่อนที่อัยการจะมีคำสั่งฟ้องเพราะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะฟ้องหรือจะไม่ฟ้องเขาเลยบอกว่าเห็นไหมครับดูจากไทม์ไลน์แบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนี่ประเด็นที่4ประเด็นที่5ก็คือว่ามีรายละเอียดครับของการเดินทางไปต่างประเทศของนายเอโดยบอกว่าไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไปเป็นหมู่คณะถ้าจะไปเจรจาต้าอวยกันในเรื่องที่มีลับลมคมในกินสินบาทคาดสินบนถามว่าทำไมต้องไปกันเป็นหมู่คณะมีการระบุรายละเอียดนะครับว่ามีการเดินทางไปถึง18คนการเดินทางนั้นเนี่ยแพลนเอาไว้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ซื้อตั๋วไว้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมนะฮะจากนั้นออกเดินทาง23ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะก็คือถ้าดูจากตรงนี้ก็กลับมานะฮะ3วันอัยการถึงจะสั่งฟ้องก็ไปสอดรับกับเหตุผลที่4แต่อันนี้เนี่ยเหตุผลที่5ก็คือเป็นการเดินทางที่เหมือนกับจะบอกว่าไปท่องเที่ยวไปทัวร์กันจริงๆเพราะมีเด็กๆไปด้วยไปกับบริษัททัวร์เด็กๆก็ไปเที่ยวนิสนีย์แลนด์นะครับเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไปไหว้พระไหว้เจ้ากันนะฮะซึ่งมีพยานยืนยันตั้งแต่ซื้อตั๋วจนได้เดินทางกลับมานี่เขาก็ย้ำอีกตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าทักษิณจะโดนฟ้องหรือไม่จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครมาติดต่ออะไรอย่างไรกับนายเอและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครจะยอมจ่ายเงินมากมายถึง 2,000 ล้านทั้งที่ตัวเองนั้นยังไม่ถูกสั่งฟ้องนะครับ4ซ้า5เหตุผลที่เขาลำดับมาให้ฟังทีนี้สื่อผู้จัดการออนไลน์ก็บอกนะครับก็เขียนต่ออีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าแบบนี้ผมอ่านตามที่เขาเขียนเลยแล้วกันนะครับถามกันต่อแล้วคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้ต้องการอะไรนอกจากดิสเครดิตทักษิณที่มีชนักติดหลังการเชื่อมโยงอธิบดีเข้ามามีทฤษฎีสมคบคิดที่น่าคิดอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามจะให้ความเห็นนะครับสื่อพยายามจะให้ความเห็นแล้วเขาบอกแบบนี้ครับว่ามีขบวนการหวังมุ่งเลื่อยขาเก้าอี้ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือคนระดับอธิบดีโดยอ้างอิงว่าจะมีการประชุมกตในเดือนหน้าซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกย้ายประจำปีพอดีก็หวังเอาไว้ว่าจะทำให้เรื่องการปล่อยข่าวถุงขนมนั้นเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าในช่วงโยกย้ายขึ้นมีการพูดถึงรายละเอียดว่าผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นเนี่ยมีอายุราชการอยู่ได้อีก1ปีแต่ถ้าย้ายก่อนกำหนดก็มีคนสมประโยชน์กันซึ่งเขาก็บอกแบบนี้ครับว่าคนภายในกระบวนการศาลยุติธรรมต่างก็ทราบกันดีนี่ประเด็นที่เขาบอกกับเบื้องหลังนะฮะนี่เป็นเรื่องเลื่อยขาเก้าอี้กันแต่มีอีกประเด็นนึงครับปรากฏว่าสื่อผู้จัดการออนไลน์มีการพูดถึงตัวละครลับอีกตัวหนึ่งนะฮะโดยระบุว่าผู้ที่ร่วมขบวนการปั่นหรือปูดข่าวถุงขนมมีนายตำรวจใหญ่นะฮะผมให้ชื่อว่านายตำรวจบีแล้วกันนะร่วมส่งข่าวให้เครือข่ายช่วยกระพือเพราะโกรธแค้นที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะฮะเขาเลยบอกว่างานนี้นั้นเนี่ยไม่มีการปล่อยข่าวออกมาผสมโรงกับคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณอยู่แล้วจึงเกิดสตอรี่ถุงขนมอลังการงานสร้างตีไข่ใส่สีกันราวกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะฮะเอาเป็นว่านะครับเนี่ยเขาบอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วสาธุชนทั้งหลายน่าจะพิจารณาได้ว่าถุงขนม 2,000 ล้านนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมโนแล้วก็เขาบอกว่าเอวังก็มีด้วยประกาศและชนีแหละเอานี้มาจากผู้จัดการออนไลน์นะครับท่านผู้ชมวันที่20ที่ผ่านมานี่แหละทีนี้นอกเหนือจากผู้จัดออนไลน์ครับซึ่งผมคิดว่าบทความหรือข่าวที่ปรากฏออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่คุณสนธิเป็นผู้เขียนก็เนื่องจากเป็นผู้จัดการออนไลน์แล้วก็เราก็รู้กันดีว่านะครับผู้จัดการหรือตัวคุณสนธิลิ้มทองกุลนั้นเนี่ยระหว่างคุณสนธิกับคุณทักษิณนั้นเนี่ยเป็นอะไรอย่างไรจริงๆกระบวนการในการ
ลุกขึ้นมาต่อต้านทุนสามานจนเกิดเหตุในปี2549เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ละครับว่าเริ่มต้นมาจากคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งเป็นของผู้จัดการเมื่อเป็นกรณีแบบนี้ก็น่าสนใจครับว่าแล้วคุณสนธิเองนั้นเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรมองเรื่องถุงขนมอย่างไรก็ปรากฏว่าในวันนี้เองครับรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิก็ได้มีการพูดถึงเรื่องถุงขนมเหมือนกันรายละเอียดที่คุณสนธิพูดถึงนะครับก็เหมือนกับข่าวที่ผมบอกกับท่านผู้ชมในเบื้องต้นนั่นแหละครับแต่คุณสนธิได้ขยายความหรือพูดถึงความเห็นของตัวเองเพิ่มเติมเอาไว้ใน 2-3 ประเด็นประเด็นที่1 นะครับคุณสนธิมองว่าเรื่องถุงขนมนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีมูลแต่เป็นเรื่องที่ต้องการทำให้เกิดการ discredit หรือความสั่นคลอนต่อศรัทธาต่อระบบยุติธรรมซะมากกว่าประเด็นที่สองคุณสนธิพูดถึงบทบาทของคุณหมอวรงค์แต่ to be fair นะครับคุณสนธิไม่ได้โจมตีหรือกล่าวร้ายคุณหมอวรงค์อย่างเสียหายหายแต่คุณสนธิบอกว่าเหมือนกับว่าคุณหมอวรงค์นั้นเนี่ยรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันกระบวนการที่ปล่อยข่าวเรื่องถุงขนม 2,000 ล้านประกอบกับคุณหมอวรงค์มีประเด็นกับคุณทักษิณอยู่แล้วจึงลูกรับข้อมูลนี้ไปอย่างง่ายดายพูดง่ายๆครับว่าเหมือนพวกนี้นะครับตกคุณหมอตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการนี้คุณสนธิบอกทำนองแบบนี้นะทำนองแบบอาจจะไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงคุณหมอวรงค์ในทางที่เป็นการกล่าวร้ายเป็นการใส่ร้ายไม่ได้พูดถึงในถ้อยคำที่นะครับเสียหายอาจจะบอกแค่ว่าเหมือนกับรู้ไม่ทันพวกนี้ประกอบกับไม่ชอบคุณทักษิณด้วยแล้วก็เลยตกเป็นเครื่องมือของพวกนี้ประเด็นที่3คุณสนธิเองก็ดูเหมือนอันนี้ความเห็นผมแล้วนะครับไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ออกไปนะอันเนื่องมาจากพฤติกรรมพฤติการของคุณทักษิณในอดีตนั้นเนี่ยมันเคยมีประวัติว่าเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงหรือแทรกซึมในกระบวนการต่างๆแต่คุณสนธิบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นั้นเนี่ยควรจะไปว่ากันที่อัยการมากกว่าจะไปปูดเรื่องถุงขนมที่ทำให้ศาลนั้นเสียหายโดยเฉพาะคุณสนธิตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับกรณีที่อัยการนั้นเนี่ยไม่ได้ค้านการประกันตัวของคุณทักษิณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการหนึ่งที่อัยการสามารถทำได้คุณสนธิบอกครับผมก็ฟังอยู่บอกว่ากรณีเรื่องเก่าที่เคยหนีคดีนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะนำมาอ้างไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณนั้นได้กลับมาแล้วได้กลับมามอบตัวเองอันนี้ก็ตรงกันที่อาจารย์แก้วสรรบอกไว้นะครับว่าคุณทักษิณกลับมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่ากรณีนี้คดีเก่านั้นเนี่ยหักล้างกันไปแต่ก็มีเหตุผลอื่นที่อัยการก็สามารถอ้างนะครับหรือว่านำเสนอเพื่อให้ศาลท่านพิจารณาได้ด้วยหลายเหตุผลแล้วครับจริงๆวันนั้นเนี่ยทางโฆษกอัยการเขาก็บอกว่ามีเหตุผลอะไรอย่างไรบ้างถ้าอัยการจะยื่นคัดค้านการประกันตัวในหลักการแต่ปรากฏว่าในวันนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอัยการไม่ได้คัดค้านการประกันตัวซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะไปพูดกันนะครับในรายละเอียดซึ่งแปลว่าอันตรงนี้ต่างหากที่คุณสนธิบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะจี้เข้าไปน่าจะย้ำเข้าไปทำให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นเพราะตามหลักการถ้าอัยการคัดค้านการประกันตัวเนี่ยศาลก็ต้องนำเหตุผลของการคัดค้านนั้นขึ้นมาพิจารณาและก็เป็นไปได้อย่างสูงว่าคุณทักษิณอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวหรือถ้าได้รับการประกันตัวก็อาจจะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากกว่าที่ปรากฏให้เห็นในวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเช่นติดกำไร EM อะไรอย่างไรแบบนี้นั่นแหละครับคือเหตุผลทั้งหมดของฝ่ายที่คิดว่าทฤษฎีสมคบคิดเรื่องถุงขนม 2,000 ล้านนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเป็นตรรกะที่เป็นไปไม่ได้เป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็มีการปูดถึงกระบวนการว่าอยู่ใครอะไรอย่างไรอยู่เบื้องหลังใครเป็นผู้เสียหายด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรนี่คือฝั่งที่ไม่เชื่อนะฮะลำดับให้ท่านผู้ชมเห็นเหตุผลนะครับทีนี้ผมก็เอาเรื่องนี้ไปถามกับดร.อานนท์บังเอิญได้เจอดร.อานนท์ก่อนก็ถามเหมือนกันว่าข้อมูล
ที่ผู้จัดการเขาเขียนเนี่ยอาจารย์ว่าไงอาจารย์อนนท์ฟังแล้วก็หัวเราะครับอาจารย์อนนท์บอกว่าแกได้รับข้อมูลนี้มาเหมือนกันทุกอย่างเลยที่สื่อผู้จัดการออนไลน์นำมาเขียนนะฮะแต่เมื่อพิจารณาจากผู้ที่อาจารย์อนนท์เรียกว่ารับพันลึกซึ่งอาจารย์นั้นก็ย้ำอีกนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือและมาจากหลายซอสมาจากหลายแหล่งไม่ได้มาจากแหล่งเดียวเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วอาจารย์อนนท์เลือกหรือให้น้ำหนักกับข้อมูลที่ได้มาจากพันลึกมากกว่าและอาจารย์อนนท์ก็ย้ำครับว่าก็เล่าให้ฟังว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อผู้จัดการออนไลน์นั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ส่งมาถึงแกเหมือนกันคือเหมือนกับทำนองว่าอยากจะให้อาจารย์อนนท์ได้นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ด้วยแต่อาจารย์อนนท์ชั่งน้ำหนักนะครับประมวลแล้วก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ออกมาชัดเจนนะครับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อผู้จัดการออนไลน์นั้นอาจารย์อนนท์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ย้ำว่าแกเชื่อว่าน่าจะมาจากซอร์สน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันกับที่ผู้จัดการออนไลน์ได้รับซึ่งแกโดยหลักการแล้วแกก็ต้องไปเทียบกับซอร์สอื่นหรือแหล่งข่าวอื่นที่แกเรียกว่ารัฐพันลึกเนี่ยซึ่งมีอยู่อีกหลายคนหลายที่หลายแห่งตามที่อาจารย์อนนท์บอกว่ามีประดุจกองทัพเนี่ยแล้วก็มาประมวลมาชั่งน้ำหนักด้วยกันนะฮะอันนี้ได้ไปสอบถามมาแล้วส่วนจริงหรือไม่จริงหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับแต่จะย้ำท่านนั้นเองว่าอาจารย์อนนท์ก็รู้เรื่องนี้นะครับก็มีคนส่งข้อมูลนี้ให้แกเหมือนกันแต่ที่นี้มันเป็นประเด็นน่าสังเกตนะผมนี่ตั้งข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันนะครับปกติเนี่ยตะก้องเคยไปเมืองนอกไหมถ้าไปเที่ยวเนี่ยจะมีบางทีเรายังไฟบินไหนเรายังจำไม่ได้เลยถูกไหมแล้วก็ไปดูหน้าไอ้บอนดิ้งพาร์ทอะใช่ไหมเราไปดูตรงนั้นถูกไหมฮะท่านผู้ชมถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ปรากฏออกมาในข่าวถุงขนมเวอร์ชั่น2เนี่ยที่มีรายละเอียดการเดินทางมีไฟมีเที่ยวบินคือถ้าเป็นการไปเที่ยวธรรมดาผมถามเถอะครับมันจะมีใครไปนั่งตามยิ่งถ้าไปกันเป็นหมู่คณะใช่ไหมสมมติว่าท่านผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยนะฮะที่นั่นที่นี่เป็นหมู่คณะถามว่าจะมีใครไปนั่งเฝ้าหรือครับว่าเอ๊ะตกลงเราไปไฟไหนนะกลับไปเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่แต่ถามว่ากรณีการตามแบบนี้นั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับประเด็นที่หนึ่งคืออาจจะมีบุคคลบางกลุ่มบางคนนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ศาลสั่งห้ามเดินทางของนอกประเทศเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนแบบนี้คือพี่ต้อยสนธิยานก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ก่อนจะศาลฎีกาจะตัดสินคดีกปปส.เนี่ยนะฮะพี่ต้อยจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องขออนุญาตศาลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เขาจะรู้ว่าเอ๊ะสนธิยานไปที่ไหนวันไหนไฟบินอะไรกลับมาเมื่อไหร่แบบนี้เนี่ยอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คืออาจจะมีบางคนที่ถูกจับตาโดยฝ่ายความมั่นคงซึ่งก็ที่เคยเกิดเป็นประเด็นข่าวที่สุดท้ายแล้วก็นำไปสู่การฟ้องร้องระหว่างคุณธนาธรกับอาจารย์อานนท์น่ะตอนนั้นจำได้ไหมนะครับนะฮะคือผมเชื่อว่าคุณธนาธรก็คงถูกฝ่ายความมั่นคงน่ะจับตาดูอยู่แล้วปรากฏข่าวที่คุณธนาธรเดินทางไปต่างประเทศและอาจารย์อนนท์นำมาโพสต์คุณธนาธรก็มาฟ้องอาจารย์อนนท์สุดท้ายแล้วสองศาลก็ตัดสินนะครับว่าการโพสต์ของอาจารย์อนนท์นั้นเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะแบบนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าอาจจะมีบางคนบางกลุ่มนะครับเช่นคนที่มีความเคลื่อนไหวผมเชื่อว่าที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองอะแรงๆแหลมๆเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาจับตาดูอยู่เขาก็อาจจะต้องไปดูนะว่าเอ๊ะคุณเดินทางไปไหนเมื่อไรอะไรอย่างไรนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อยู่ในสองกลุ่มนี้นะถามว่าเอ๊ะมันจะต้องไปจับตาดูทำไมถึงมีรายละเอียดขนาดนั้นออกมาตะกองว่าไหมใช่ไหมคือมันละเอียดมากนะรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ที่อนนท์กลิ่นแก้วไปยื่นให้กต.ตรวจสอบนั้นเนี่ยมันละเอียดมากนะถามว่าจับจ้องอะไรกันยังไงเลยถึงไม่มีรายละเอียดได้ขนาดนี้นะฮะก็เป็นไปได้ครับนะฮะมันก็ออกได้ทั้งหลายคิดได้คิดไปได้หลายแบบอะว่าด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นอย่างที่ผู้จัดการเขาว่าก็ได้อาจจะมีการล็อกเป้ากันอยู่ภายในองค์กรนะหรือจริงๆก็เอ๊ะอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์อนนท์ว่าก็ได้ฝ่ายรัฐพันลึกอาจจะมีข่าวอะไรอย่างไรที่ทำให้คิดว่าเอ๊ะควรจะต้องจับตาการเดินทางของใครหรือการเคลื่อนไหวของใครนะครับอ้าวนี่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับเพราะว่าข้อมูลระดับนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีใครมาสนใจหรอกครับเรื่องไฟบินเรื่องเที่ยวบินไปวันไหนกลับวันไหนมีรถทะเบียนอะไรมารับเนี่ยนะฮะเนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกถ้าไม่ใช่มีประเด็นนะฮะมีประเด็นกันจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่มีประเด็นกันจริงๆเนี่ยอ่ะมันเหตุผลนะครับอ่ะทีนี้ไปต่อกันที่ฝ่ายที่คิดว่า
าผมไม่รู้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องถุงขนมละแต่อยากจะได้ความชัดเจนบวนการยุติธรรมเพราะยังรู้สึกข้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนซึ่งจริงๆแล้วผมก็พูดไปบ้างแล้วว่าจริงๆแล้วคุณสนธิเองก็ข้องใจนะเรื่องอัยการไม่ยื่นคัดค้านการประกันตัวคุณทักษิณแม้ว่าคุณสนธิเองจะไม่เชื่อเรื่องถุงขนมตามที่แกพูดเอาไว้ในรายการคือทุกเรื่องกับสนธินั่นแหละทีนี้ผมจะลำดับให้ดูนะครับว่ามีใครบ้างที่ยังข้องใจกรณีอัยการไม่ได้คัดค้านการประกันตัวก็ปรากฏว่านี่แหละครับนะฮะคุณสุภมาศเสนเวชแกนนำกลุ่มรอจุฬารักชาติได้โพสต์นะฮะในวันที่19มิถุนายนโดยระบุนะครับว่าคำสั่งศาลอาญาคดีดำ 1860/2567 โจทก์คืออัยการไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะคะโปรดวิจารณ์ด้วยความระมัดระวังงดกล่าวหาเรื่องถุงขนมเพราะอัยการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงไหมพวกเราและข้อความของคุณสุภมาศนะครับอาจารย์อานนท์ก็ได้แชร์ออกไปเหมือนกันแล้วก็ได้โปรยนะครับเนี่ยได้แคปชั่นว่ากอบกับโจทย์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาจารย์อานนท์บอกว่าว้าวนะฮะแล้วก็บอกแบบนี้ครับนะฮะอาจารย์อานนท์บอกว่าผมเคารพและกราบขอบคุณตุลาการส่วนใหญ่ของประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตส่วนตุลาการส่วนน้อยที่ทำเรื่องที่เลวร้ายกฎแห่งกรรมจะชำระล้างเองไม่ต้องทำอะไรพวกหลังนี้จะจบไม่ดีแล้วก็บอกว่าปลาเน่าตัวเดียวไม่ทำให้ปลาทั้งบ่อเน่าตามนะฮะนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วครับว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยงงๆอยู่เพราะในคำสั่งฟ้องของอัยการที่สั่งฟ้องคดีคุณทักษิณนั้นเนี่ยมีบางท่อนบางตอนบางช่วงระบุเอาไว้ว่าได้ประกันนะครับหรือจะได้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นั้นเนี่ยให้อยู่ในดุลพินิจของศาลโดยอัยการอ้างว่าอัยการซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้นั้นเนี่ยได้ให้คุณทักษิณนะครับไม่ได้กักขังไม่ได้ควบคุมตัวคุณทักษิณเอาไว้แล้วพูดง่ายๆว่าได้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้วนะฮะส่วนกรณีนำส่งนำฟ้องเนี่ยเมื่อคุณทักษิณมาที่ศาลแล้วอัยการเอาตัวมามอบให้แล้วกับศาลประทับรับฟ้องแล้วจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือจะให้กักตัวไว้ให้คุมตัวไว้ก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลนี่จากฝั่งอัยการนะครับแต่ในคำสั่งของศาลนั้นเนี่ยกลับระบุถ้อยคำที่คุณสุภมาศหรืออาจารย์อานนท์หรือคุณสนธิได้เอามาพูดถึงนั่นแหละครับว่าศาลได้ให้เหตุผลหลายประการแต่หนึ่งในเหตุผลที่ศาลให้ประกันตัวคุณทักษิณก็คือโจทย์นั้นไม่ได้คัดค้านการประกันตัวด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวตกลงมาเลยตกลงเหมือนกับไก่กับไข่อ่ะอันไหนมาก่อนงงไหมฮะก็งงดีครับคือถ้างงแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับนะฮะอย่างที่บอกแล้วครับว่าท่ามกลางข่าวซึ่งมันนะฮะไม่รู้เรื่องถุงขนมจะจริงไม่จริงอ่ะแต่ด้วยสิ่งที่คนรู้สึกกับคุณทักษิณในอดีตแต่ด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะนะฮะจริงๆแล้วกระบวนการเข้าไปแทรกแซงหรือใช้อำนาจในการแทรกแซงกระบวนการต่างๆซึ่งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับหมายถึงว่าองค์กรอิสระอะไรยังไงต่างๆเนี่ยถามว่ามันมีจริงหรือไม่ล่าสุดก็คือที่มันเฉาโฉก็คือเรื่องชิปหายนะฮะเรื่องอยู่ดีๆเรือหายไป3ลำอ่ะแล้วมาพบอีก2วันให้หลังอ่ะแบบเนี้ยคือบ้านเราพอมันมีเรื่องแบบนี้แล้วจะให้ทำให้คนเชื่อสนิทใจว่าโอ้โหกระบวนการทุกอย่างมันแทรกแซงไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็คือต้องการความชัดเจนความชัดเจนที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องให้รู้ครับว่าเอ๊ะอย่างที่ว่าแหละครับเมื่ออัยการบอกว่าการปล่อยตัวนั้นเป็นดุลพินิจของศาลแต่ศาลบอกว่าที่ปล่อยตัวเพราะเหตุผลหนึ่งก็คืออัยการหรือโจทก์ไม่ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวตกลงอ้าวนะฮะมันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นข้อข้องใจแบบนี้นะครับผมบอกให้ในทางจิตวิทยาสังคมแล้วเนี่ยอันตรายต่อให้เรื่องถุงขนมไม่จริงแต่คนก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันไม่เคลียร์คัดอ่ะคือถ้าอัยการยื่นคัดค้านนะครับแล้วศาลพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็บอกว่าอ่ะศาลเชื่อว่าคุณทักษิณจะไม่หนีหรืออะไรยังไงก็ว่าไปแบบนั้นจบไหมแต่พอไม่เคลียร์คัดแบบนี้เหมือนกับเอ๊ะนะตกลงอยู่ที่ใครเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายไหนเนี่ยไปกันใหญ่เลยครับทีนี้นะฮะไอ้เรื่องไม่จริงเนี่ยอาจจะทำให้คนเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมในความรู้สึกนึกคิดของนั่นประเด็นที่หนึ่งนะครับ
นอกจากนั้นเนี่ยอาจยังมีอีกครับนะฮะนอกเหนือจากกรณีที่คุณสุภมาศอาจารย์อานนท์ถามเรื่องเอ๊ะทำไมประเด็นอัยการไม่ได้คัดค้านการประกันตัวมีคุณนิพิษอีกครับที่โพสต์วันนั้นวันที่19มิถุนายนคุณนิพิษบอกแบบนี้ครับนะฮะแกบอกว่าวันที่18โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงว่า8นาฬิกา56นาทีณศาลอาญารับฟ้องคุณทักษิณคดี112แล้วแสดงว่าคุณทักษิณถูกควบคุมตัวเดิมณศาลอาญาตั้งแต่8โมง56นาฬิกาแต่ปรากฏข่าวตามสื่อทั่วไปเช่น BBC 11.35 น. 11.35 ยืนยันจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลอาญาว่าคุณทักษิณได้รับการประกันตัวหรือสื่อผู้จัดการออนไลน์ระบุ 10.42 ศาลอาญาได้ให้คุณทักษิณประกันตัวแล้วข้อที่3คุณนิพิษบอกว่าอนุมานได้ว่าคุณทักษิณน่าจะอยู่ในความควบคุมตัวของศาลอย่างน้อยที่สุดประมาณ1ชั่วโมง46นาทีข้อที่4สิ่งที่คุณนิพิษจะถามท่านโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมคือในช่วงเวลาที่คุณทักษิณถูกควบคุมตัวประมาณ1ชั่วโมง46นาทีคุณทักษิณถูกควบคุมตัวที่ห้องควบคุมของศาลหรือควบคุมตัวที่ห้องไหนเป็นการควบคุมตัวเหมือนบุคคลทั่วไปหรือไม่หากไม่เหมือนกันท่านโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมจะอธิบายความแตกต่างนี้อย่างไรข้อที่5เรื่องที่คุณนิพิษถามเป็นการถามโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา27เรื่องความเสมอภาคกันในทางกฎหมายและตามหลักปรัชญาทางกฎหมายตามหลักความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายกระผมหวังว่าจะได้รับคำตอบท่านโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมอันนี้แถมให้นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งว่าวันนั้นคุณทักษิณไปอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณวันนั้นเมื่อได้รับการประกันตัวมาแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะจนมีสื่อไปถามเหมือนกันว่าทำไมคุณทักษิณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่มีคุณทนายของคุณทักษิณเอามาให้สัมภาษณ์แทนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องคุณหมอคนหนึ่งที่ออกมาปูดเรื่องถุงขนมเนี่ยทำให้คุณทักษิณเสียหายอ่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลผมเอามาลำดับไปฟังเหตุผลจากฝ่ายที่ไม่เชื่อเรื่องข่าวถุงขนมฝ่ายที่มองว่าเอ๊ะนะฮะมันมีอะไรยังไม่สิ้นสงสัยซึ่งความไม่สิ้นสงสัยนั้นเนี่ยมันก็ทำใหความเชื่อเรื่องถุงขนมนั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกหักล้างส่วนท่านผู้ชมจะว่าอะไรอย่างไรนะครับผมให้ท่านผู้ชมลองพินิจวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลของท่านผู้ชมเองแล้วกันซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเอพิโซดนี้ยุติกันตรงนี้ก่อนนะครับแต่อาจจะไม่จบตรงนี้หรอกครับเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปว่ากันต่อกรณีเรื่องคดีความของคุณหมอจะเกิดขึ้นหรือไม่ประการใดแล้วที่คุณหมอบอกว่าผมไม่กลัวกูไม่กลัวและยังเล่าให้ฟังอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อวานแล้วนะครับว่านะฮะมีรายละเอียดมากที่ได้พูดหรือได้โพสต์ไปอีกต่างหากมีถึงขนาดเป็นภาพหรือมีถึงขนาดเป็นไทม์ไลน์อีกแบบหนึ่งด้วยซ้ำแต่นั่นครับนะฮะไว้ว่ากันให้มันชัดเจนก่อนแล้วกันตกลงนอกเหนือจากคุณทักษิณต้องไปสู้คดี112นะฮะอีกปีอีก2ปีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ฎีกาว่ากันไปอีกยาวจะมีกรณีที่คุณหมอต้องไปสู้กับคุณทักษิณและตรงนั้นจะปรากฏความจริงเรื่องถุงขนมเพิ่มขึ้นหรือไม่ประการใดก็ติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับ